สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวเครื่องอัดไส้กรอกแบบมือหมุนนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาไส้เข้ามาในแกนกลางก่อนนะคะอัดออกมาก็จะได้ไส้แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องขนาด3 ลิตรค่ะ